ไอ้นักประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยลำพังประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยมียศมีตำแหน่งมีอำนาจหรือแม้กระทั่งนักการเมืองที่ลงมติกันเนี่ยนะเห็นชอบเนี่ยเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ได้แต่เชื่อฟังสิ่งที่พวกนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์พวกเนี้ยนะไปเล่าไปพูดให้ฟังแล้วก็เชื่อตามเพื่อนๆเห็นไหมว่าเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรเนี่ยนะศิลปะของสยามเนี่ยเรามีการขุดค้นพบที่ชัยยาใช่ไหมเออแล้วศิลปะที่เขาอ้างว่าเป็นของเขมรทำไมเราไม่สืบค้นว่าเขมรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะในแผนที่โลกเนี่ยเขมรนี่มันเป็นตัวอุปโลกมาจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากที่มันปล้นแผ่นดินของไทยไปแล้วก็เชิดชูยกเขมรขึ้นมาเป็นตุ๊กตาแล้วก็แย่งทุกอย่างไปโดยอ้างว่าเป็นของเขมรถูกไทยเรากดขี่ยึดมายึดครองมาแต่ความจริงแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2น่ะนะครับที่สร้างพระนครนครวัดนครธรรมน่ะนะได้เกณฑ์ทาสน่ะซึ่งเป็นพวกคนป่าจากชวามาสร้างโดยที่ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสันชัยซึ่งเป็นลูกเขยของศรีวิชัยได้ขยายเมืองไปที่เกาะสุมาตรานะที่เกาะชวาใช่ไหมแล้วก็ไปต้อนไอ้พวกคนป่าพวกนั้นอ่ะมาเป็นทาสจึงได้เกิดเขมรขึ้นมาแล้วเขมรเนี่ยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ก็ตอนที่มันก่อกบฏใช่ไหมก่อกบฏพระเจ้าชัยวรมันที่9เพื่อนเพื่อนลองไล่เลียงนะว่าประวัติศาสตร์เขมรมันมีแค่ตอนไอ้ตรซปะแอมหรือชื่อที่พระเจ้าชัยวรมันที่9ทรงเรียกอ่ะเขาเรียกว่าแตงหวานใช่ไหมมันก่อกบฏคือธาตุน่ะมันมีเยอะกว่าสยามมันก็เลยทำการปฏิวัติใช่ไหมก่อกบฏซึ่งก็มีพวกนักนิยมเขมรน่ะก็บอกว่าแรงงานปฏิวัติก็ว่าไปแต่ทีนี้หลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนนึกดูนะพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยหนีอพยพผู้คนจากพระนครก็คือนครวัดนครธรรมเนี่ยแล้วก็มีการเกิดขึ้นของอาณาจักรอยุธยาคือถ้าเรามาต่อเรื่องนะมาประติดประต่อเชื่อมโยงกันการที่คน1คนนะจะมีผู้ติดตามมากถึงแสนคนนะเพื่อนๆ นึกดูว่าคนธรรมดาหรือว่าเป็นกษัตริย์ที่สามารถจะนำผู้คนมาแล้วมาก่อร่างสร้างเมืองใหม่ที่อยุธยาเห็นไหมแล้วสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าอู่ทองแสดงว่าคนคนนั้นถ้าไม่ใช่กษัตริย์ก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจน่ะใช่ไหมเป็นคนที่ได้รับเรียกว่าอะไรนะรัชทายาทใช่ไหมหรือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงอ่ะเทียบเท่ากษัตริย์น่ะที่จะสามารถเกณฑ์ไพร่พลมาแล้วตอนที่มาอยู่ที่เมืองอู่ทองซึ่งเป็นเมืองเก่าอ่ะสมัยธราวดีเนี่ยเจ้าเมืองสุพรรณได้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับพระเจ้าอู่ทองคือเมืองอู่ทองเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนที่พาแสนคนเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่9หรืออาจจะเป็นรัชทายาทหรืออาจจะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์มานะอันนี้เรายังคุมเครือตรงนี้อยู่แต่ความเป็นจริงแล้วเขาต้องมีศักดิ์และสีเป็นกษัตริย์ถึงจะสามารถมาเรียกไพร่พลมาก่อร่างสร้างเมืองได้แล้วเพื่อนๆเห็นไหมว่าศิลปะทุกอย่างเนี่ยนะก็มีการสร้างขึ้นมามันเหมือนกับการที่นำศิลปะจากอยุธยาเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเข้ามา
เมื่อตอนที่เสียกรุง2310น่ะใช่ไหมแล้วมายกกรุงเทพเป็นราชธานีใหม่เอากรุงธนบุรีก่อนกรุงธนบุรีแต่กรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตากสินไม่สามารถที่จะครองราชได้มากกว่านั้นมากกว่า15ปีเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนนะทางจีนเนี่ยเขาไม่ยินยอมเพราะว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้สืบเชื้อสายจากตระกูลปทุมสุริยวงศ์นะครับคือกษัตริย์ของสยามเนี่ยสืบทอดมาจากตระกูลสุริยวงศ์นะอันนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียบเรียงว่าเรามีการสืบทอดต่อเนื่องประวัติศาสตร์มาแต่ทีนี้พอเปลี่ยนจากกรุงธนบุรีแล้วสถาปนาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเป็นกษัตริย์เห็นไหมเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยท่านมีเชื้อสายของปทุมสุริยวงศ์นะครับและได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นมานะครับแล้วสืบทอดต่อเนื่องกันมาเห็นไหมเห็นไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการสืบทอดต่อเนื่องจากสถาบันกษัตริย์ซึ่งถ้าจะศึกษากันจริงๆเนี่ยเราต้องไปเรียบเรียงเรื่องของกษัตริย์นะครับแล้วเพื่อนๆเห็นไหมว่าชื่อกษัตริย์ที่ถูกอ้างว่าเป็นกษัตริย์เขมรทั้งหลายเนี่ยมันชื่อไทยทั้งนั้นมันชื่อคนไทยทั้งนั้นคือมันจะมีพวกตลกที่บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ชื่อคนไทยมันเป็นชื่อบาลีสันสกฤตผมถามเธอว่าคนไทยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีชื่อแบบบาลีสันสกฤตกันใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมชื่อนิรันดร์นิรันดร์เนี่ยก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะแปลว่าไม่ว่างเว้นตลอดไปเห็นไหมแล้วยกตัวอย่างยกตัวอย่างชื่อของเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเห็นไหมต่างก็มีชื่อที่เป็นบาลีสันสกฤตพ่วงมาอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมในการตั้งชื่อแล้ววันนี้เรากำลังเสียโบราณวัตถุซึ่งเป็นมรดกของสยามคือเพื่อนๆที่ฟังช่องนิรันดร์คนพันเอกเนี่ยจะไม่ได้ยินคำว่าสยามประเทศหรือว่าศิลปะสยามอารยธรรมสยามจากปากนักประวัติศาสตร์นักวิชาการอิสระหรือไม่อิสระอะไรนั่นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขาพยายามที่จะลบประวัติศาสตร์ของสยามออกไปจริงอยู่ว่าก่อนที่เราจะมาเป็นคนไทยเนี่ยเราเป็นคนสยามมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามนะมาเป็นประเทศไทยแล้วคนสยามก็หายไปหมดใช่ไหมกลายมาเป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้แล้วทีนี้แหละไอประวัติศาสตร์ที่เราไม่ได้สืบทอดต่อเนื่องไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานเรารับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสยามเนี่ยคือชนร้อยเผ่าไม่ว่าจะเป็นมอญพม่ากะเหรี่ยงหรือว่ากุยหรือว่าลาวเวียดนามนะหรือแม้ทางใต้เนี่ยนะพวกมาลายูพวกเนี้ยขึ้นไปถึงทางเหนือทางไออุซเบกิสถานปากีสถานหรือว่าอะไรสถานทั้งหลายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสยามในอดีตนะครับหลายคนก็บอกว่าเราเนี่ยรับอารยธรรมมาจากอินเดียบ้างรับอารยธรรมมาจากจีนบ้างแต่ไม่มีใครเคยบอกว่าสยามเนี่ยเป็นเจ้าของอารยธรรมและถ่ายทอดอารยธรรมออกไปความเจริญเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์กลางตรงสยามแล้วมันก็แผ่กระจายออกไปเหมือนกับวงกระเพื่อมของผิวน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆลองเอาแผนที่มาวางนะแล้วก็เอาวงเวียนเนี่ยวาดกวาดไปเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าเมื่อ 2,000 ปีที่จีนบันทึกถึงไทยไว้ว่าใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยมีกษัตริย์หนึ่งพระองค์ปกครองราชาพันเมืองนั่นแหละแล้วตอนนั้นเนี่ย 2,000 ปีก่อนมันก็มีแค่จีนแล้วก็สยามแล้วคำว่าเสียมกุกที่อยู่ในบันทึกจีนเขาพูดถึงสยามเพราะว่าเขาไม่สามารถจะออกเสียงได้จีนก็เลยเรียกเราว่าเสียมนี่แหละคือ
ความเป็นมาของชื่อของสยามและที่สำคัญก็คือว่าประวัติศาสตร์ไทยมันต้องไปชี้ชัดฟันธงตรงแน่สยามกุที่จารึกไว้ในปราสาทนครวัดนครธรรมนั่นน่ะตรงนั้นแหละอันนั้นแหละคือต้นกำเนิดเพราะว่านักประวัติศาสตร์นักวิชาการนักอักษรศาสตร์เราไปกำหนดให้สยามเกิดขึ้นในปี1826ไงเพราะฉะนั้นไอศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดก่อน1826เนี่ยมันเลยตีเข้าเขมรไปหมดเลยและความเป็นจริงแล้วเขมรมันไม่มีประเทศมันไม่มีกษัตริย์มันไม่มีสัญชาติไม่เคยมีใครไปทำการค้าขายกับมันแล้วมาบอกว่าอารยธรรมทั้งหลายเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากอินเดียเพื่อนๆลองหลับตานึกถึงแผนที่โลกนะว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ตั้งของอินเดียปัจจุบันเนี่ยและที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันกับที่ตั้งของกัมพูชานะวัฒนธรรมอารยธรรมถ้ามาจากอินเดียคนที่พูดว่ามาจากอินเดียปุ๊บมันผิดเลยเพราะอินเดียยังไม่มีตอนนั้นอินเดียมันเพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ได้รับเอกราชจากอังกฤษในตอนยุคล่าอาณานิคมนี่เองใช่ไหมเราถูกหลอกมาตลอดชีวิตแล้วใช่ไหมเออแล้วมาบอกว่ามันเป็นอารยธรรมของกัมพูชาโบราณกัมพูชาก็เพิ่งได้รับเอกราชจากไอ้ฝรั่งเศสใช่ไหมเพราะว่าฝรั่งเศสมันมาปล้นจากเราไปแต่เดิมแล้วเนี่ยนะพญาภัยภูเบศรข้าหลวงของไทยเราเนี่ยของสยามเราเนี่ยก็เคยปกครองมณฑลบุรพานะคลองไอ้พัตบองเสียมเรียบเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไอ้กำโพดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นสยามนักประวัติศาสตร์มันไม่ยอมเถียงให้เราอะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องเสีย20รายการนี้ไปแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าเขาจะมาเคมเราต่อไปอีกมันจะมาเคมเราเรื่อยๆแล้วประชาชนคนไทยเราจะต้องนั่งตาปิบปิบถ้าเรายังไม่แก้ไขประวัติศาสตร์ยังไม่รู้สิยังไม่ส่งมอบความรู้นี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปเนี่ยประเทศไทยจะไม่เหลืออะไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนักการเมืองไทยกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็เกี่ยวดองกันอยู่ผลประโยชน์มันร่วมกันทรัพยากรที่อยู่ระหว่าง2ประเทศนั้นน่ะมันมีมูลค่ามหาศาลดังนั้นเพื่อนๆก็คิดไว้ว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนคนไทยได้ตื่นรู้ให้ลูกหลานเราได้ตื่นรู้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ